เรื่องสั้นม้าวิเศษโดยนลินมณีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเกาะแก้วพิสดารสุสาครในวัย25ปีซึ่งเข้าสู่วัยเบญจเพสใบหน้าคมขำรูปร่างกำยำในชุดฤาษีกำลังเตรียมตัวเพื่อออกเดินทางพร้อมกับสัตว์พาหนะคู่ใจม้านิลมังกรซึ่งมีหัวเป็นมังกรตัวเป็นม้ามีหางเป็นนาคและมีสีดำทั้งตัวโดยจะมุ่งหน้าไปปราบปีศาจตามคำเชิญของพระราชาแห่งเมืองกรีซซึ่งได้ส่งสารขอความช่วยเหลือผ่านมาทางนกพิราบสื่อสารหลังจากสุดสาครได้จัดเตรียมสัมภาระเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะออกเดินทางมารดาของสุดสาครซึ่งเป็นนางเงือกจึงมอบเข็มทิศเปลือกหอยวิเศษเพื่อช่วยนำทางเขาแม้สุดสาครจะไม่ใช่เด็กน้อยแล้วแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เขาจะต้องจากบ้านไปไกลถึงต่างแดนเขาจึงรู้สึกใจหายหลังจากรับเข็มทิศเขาก้มลงกราบหางของมารดาเพื่อเป็นการร่ำลาข้าจะรีบไปรีบกลับนะจ๊ะแม่สุดสาครเอ่ยเจ้าจงระวังตัวให้ดีไปตามที่เปลือกหอยชี้เมื่อไปถึงเมืองนู้นรีบกำจัดปีศาจและช่วยเหลือองค์หญิงให้สำเร็จมารดานางเงือกกำชับสุดสาครรับคำมารดาและขึ้นขี่หลังม้านิลมังกรออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองกรีซม้านิลมังกรเกิดจากการผสมระหว่างม้าและมังกรทำให้สามารถวิ่งบนดินและบินในอากาศได้ไม่นานนักเขาก็ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความเร็วที่ไม่แพ้ยานพาหนะของมนุษย์ในยุคปัจจุบันสุดสาครเปิดสารออกอ่านอีกครั้งช่วยลูกสาวเราด้วยอลิสเธอโดนปีศาจจับไปพร้อมกับม้ายูนิคอร์นที่ยอดเขาโอลิมปัสจากราชาแห่งกรีซเจ้าหญิงอลิสพระธิดาองค์เดียวของพระราชาแห่งกรีซวัย19ปีใบหน้าสวยหวานผมสีบรอนยาวรูปร่างเพรียวบางมีสัตว์พาหนะคู่ใจคือม้ายูนิคอร์นซึ่งเป็นม้าวิเศษขนสีขาวทั้งตัวมีเขาเป็นเกลียวแหลมอยู่บนหน้าผากเธอได้มันมาหลังจากหลงเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งอยู่ในหนังสือนิยายปรัมปราเล่มหนึ่งที่หญิงชราลึกลับให้มาเมื่อข่าวนี้ไปถึงหูของปีศาจแห่งยอดเขาโอลิมปัสมันจึงอยากได้ม้ายูนิคอร์นไปครอบครองแต่เนื่องจากม้ายูนิคอร์นจะเชื่องกับเฉพาะแต่หญิงพรหมจารีเท่านั้นเจ้าปีศาจจึงต้องจับองค์หญิงมาด้วยสุดสาครใช้เปลือกหอยเข็มทิศนำทางเขาและม้านิลมังกรมาถึงยอดเขาโอลิมปัสและได้เผชิญหน้ากับเป้าหมายของเขาทั้งหมดเจ้านี่แสหาเรื่องจริงๆปีศาจแห่งยอดเขาโอลิมปัสเอ่ยเสียงดังด้วยความโกรธท่านต่างหากที่หาเรื่องท่านจับองค์หญิงกับม้ายูนิคอร์นมาสุดสาครตอบกลับช่วยข้าด้วยองค์หญิงอลิสร้องสุดสาครได้ใช้ไม้เท้าวิเศษที่พระฤาษีเคยให้ไว้สู้กับปีศาจแห่งยอดเขาโอลิมปัสและสามารถเอาชนะปีศาจตนนี้ได้โดยเจ้าปีศาจได้แห้งตายและสลายกลายเป็นผงธุลีลอยไปในอากาศสุดสาครจึงขี่ม้านิลมังกรพร้อมกับเจ้าหญิงอลิสซึ่งขี่ม้ายูนิคอร์นเดินทางกลับพระราชวังและได้สนทนากับพระราชาขอบใจเจ้ามากที่ได้พาเจ้าหญิงน้อยของข้ากลับมาได้และฝากขอบคุณแม่ของเจ้าด้วยที่ช่วยส่งเจ้ามาข้าเป็นหนี้บุญคุณแม่ของเจ้าสองครั้งแล้วนะครั้งแรกแม่เจ้าเคยช่วยข้าตอนเรือล่มเมื่อหลายสิบปีที่แล้วและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองพระราชาอธิบายยินดีครับข้าขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสุดสาครรีบกล่าวลา
เนื่องจากเกรงว่ามารดาจะเป็นห่วงเราจะได้พบกันอีกไหมเจ้าหญิงอลิซเอ่ยถามแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนครับสุดสาครกล่าวยิ้มในขณะที่พวกมนุษย์กำลังร่ำลากันนั้นม้าวิเศษก็เช่นกันท่านชวนเจ้าหญิงอลิซมาเมืองสยามสิเรากับสุดสาครจะพาท่านชมม้าก้านกล้วยม้านิมมังกรโทรจิตคุยกับม้ายูนิคอนคืออะไรเหรอท่านม้าก้านกล้วยม้ายูนิคอนสงสัยเห็นแล้วท่านจะรู้เองม้านิมมังกรร้องฮีฮีเบาๆสุดสาครขึ้นขี่ม้านิมมังกรแล้ววินมุ่งหน้ากับเกาะแก้วพิสดารโดยใช้เข็มทิศเปลือกหอยวิเศษนำทางพระราชาและองค์หญิงยืนส่งและมองตามจนผู้มีพระคุณลับหายไปในท้องฟ้า